พิงเพรมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เอาใจเด็กๆที่ชอบธงชาติด้วยแฟลชการ์ดธงชาตินี้เลยนะคะแฟลชการ์ดอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่ามีชื่อประเทศกำกับเป็นภาษาอังกฤษไว้ข้างหน้านะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเปิดออกมาจะได้แฟลชการ์ดขนาดฝ่ามือ2ปึกใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีห่วงเหล็กให้โดยด้านหน้าของแฟลชการ์ดเนี่ยเขาจะเป็นประเทศมีคำภาษาจีนพินอินแล้วก็คำภาษาอังกฤษค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนล้วนนะคะโดยแฟลชการ์ดรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กประถมขึ้นไปค่ะเพราะว่ายังมีขนาดเล็กอยู่เด็กๆสามารถที่จะนำมาเรียงตามประเทศที่สนใจหรือว่าคัดออกมานะคะแบ่งประเทศตามทวีปที่ชอบอย่างเช่นยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือจะเริ่มจากประเทศใกล้ๆตัวอย่างเพื่อนบ้านในอาเซียนก่อนก็ได้ค่ะช่วงนี้มีกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะเหมาะสำหรับที่จะเอาแฟลชการ์ดมาเล่นมากๆค่ะเพราะว่าให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นสัญลักษณ์ธงชาติอะไรถ้าไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะมาเปิดแฟลชการ์ดดูได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงพิงจะเปิดให้ดูทุกแผ่นนะคะเราดูไปพร้อมกันเรื่อยๆได้เลยค่ะพิงสั่งซื้อมาจาก Shopee นะคะราคา218บาทโดยใช้เวลารอของประมาณ2สัปดาห์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ